ข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กัญชาในปริมาณที่ไม่เหมาะสมซึ่งในกัญชาจะมีสาร THC อยู่ด้วยตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามีปริมาณสะสมมากจนเกินไปอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการหลอนและส่งผลต่อระบบจิตประสาทตามมาได้นะครับดังนั้นแนวทางการใช้กัญชาก็คือไม่ควรที่จะใส่ใบกัญชาลงในอาหารมากจนเกินไปเพราะว่าจะเป็นผลเสียในระยะสั้นและก็ระยะยาวด้วยนะครับมีข้อมูลอีกด้านนึงนะคะจากทางแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชค่ะที่ให้ความรู้ถึงผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาเพิ่มเติมนะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกัญชาไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบจิตประสาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าการใช้กัญชายังส่งผลกระทบต่อตับต่อหัวใจและระบบประสาทกึ่งอัตโนมัติของร่างกายด้วยนะคะคือจะทำให้ทำงานได้ผิดเพี้ยนไปและอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าเจ็บป่วยเฉียบพลันขึ้นมาถ้าร่างกายของเรารับปริมาณกัญชาที่มากเกินไปนั่นเองค่ะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้การใช้กัญชาในเชิงสุขภาพหรือว่าทางการแพทย์เห็นผลมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าขาดความรู้ความเข้าใจและใช้ปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียทั้งต่อระบบจิตใจแล้วก็ในเรื่องของร่างกายตามมาด้วยนะครับซึ่งข้อมูลจากเพจบันทึกเรื่องน่ารู้โดยอาจารย์อดุลรัตนวิจิตราศิลป์ซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลศิริราชนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกัญชาซึ่งส่วนใหญ่ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากัญชามีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีผลต่อจิตประสาทแค่เพียงอย่างเดียวแต่สารที่อยู่ในกัญชาจะเป็นสารที่ไปจับกับตัวรับสัญญาณที่อยู่ในร่างกายได้ซึ่งสารที่อยู่ในกัญชานั้นเป็นสารเคมีที่สามารถไปออกฤทธิ์ได้ในหลายระบบโดยเฉพาะสาร THC ที่ไปจับกับตัวรับที่เรียกกันว่า CB1 หรือว่า CB1 ซึ่งจะพบอยู่ในสมองแล้วก็ไขสันหลังของร่างกายเป็นระบบประสาทแบบอัตโนมัติที่ไปรวมกันอยู่ในส่วนนี้ที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายต่างๆซึ่งหลักๆแล้วหน้าที่ในส่วนนี้นะครับก็คือจะคอยควบคุมไม่ให้หัวใจเต้นเร็วหรือว่าช้าจนเกินไปคุมไม่ให้ความดันโลหิตสูงหรือต่ำเกินไปคือร่างกายเนี่ยต้องมีความสมดุลนะครับนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการคุมให้ลำไส้บีบตัวแต่พอดีแต่ที่นี่ครับพอมีกัญชาซึ่งมีสารบางตัวก็คืออย่างสาร THC เข้าไปสารเคมีตัวนี้นะครับจะไปจับกับระบบประสาทอัตโนมัติในส่วนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทานหรือว่าสูบเข้าไปรวมไปถึงตำแหน่งที่สาร THC เข้าไปจับซึ่งผลที่ตามมาก็คืออาจจะทำให้เส้นเลือดเกิดการขยายตัวหัวใจเต้นช้าลงหรือว่าในทางกลับกันหัวใจอาจจะเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกคอแห้งและลำไส้ปั่นป่วนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดส่วนอีกด้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายกว่านั้นก็คืออาจจะส่งผลต่อตับซึ่งหลายท่านจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตับมีหน้าที่ในการขับสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะครับทั้งสารเคมีต่างๆแล้วก็ยาที่เราทานเข้าไปดังนั้นนะครับถ้าหากว่ากัญชาไปปิดกั้นการทำงานของตับบางส่วนโดยเฉพาะไปปิดกั้นการทำงานของเอนไซม์ที่เป็นตัวทำลายสารเคมีหรือว่ายาที่เข้าสู่ร่างกายเขาเนี่ยครับผลที่ตามมาก็คืออาจจะทำให้ยาหรือว่าสารเคมีบางตัวตกค้างในร่างกายมากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบตามมาที่น่ากลัวก็คือคนที่ใช้ยาอยู่แล้วอย่างเช่นยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดยาเบาหวานยาช่วยลดไขมันยานอนหลับพวกนี้ครับคนที่ใช้ยาเป็นประจำควรจะหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาเด็ดขาดเช่นเดียวกันครับการใช้กัญชาที่เป็นส่วนหนึ่งในอาหารโดยไม่มีการแจ้งไปยังผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคตรงนี้ในมุมมองความเห็นของอาจารย์อดุลมองว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆเพราะว่าถ้าวันดีคืนดีคนที่มีอาการแพ้กัญชาอยู่แล้วไปทานอาหารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาจจะมีอาการข้างเคียงแบบเฉียบพลันตามมาได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆขณะเดียวกันครับอีกด้านหนึ่งสำหรับกรณีที่มีประชาชนไปเข้าคิวซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรืออาจจะไปลิ้มลองอยากจะชิมอาหารขนมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาซึ่งทุกวันนี้มีวางจำหน่ายให้เห็นแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือในกัญชามีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญอย่าง THC อย่างที่รายงานไปแล้วหรือเรียกกันว่าสารเมาไม่ใช่แต่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้นนะครับทางด้านเรื่องของจิตประสาทอย่างกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงการได้รับสาร THC มากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการหลอนและส่งผลต่อระบบจิตประสาทโดยตรงโดยได้มีการเปรียบเทียบการใช้สาร THC ที่อยู่ในกัญชานะครับในปริมาณ 2-5 มิลลิกรัมปริมาณเท่านี้สำหรับ 2-5 มิลลิกรัมจะเทียบเท่ากับการใช้กัญชาประมาณ6ใบมีฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทของร่างกายนะครับ
ทีนี้ครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผลเสียอย่างเดียวถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูคือถ้าเราบริโภคกัญชาในปริมาณ1มิลลิกรัมจะรู้สึกสบายรู้สึกสงบสามารถอยู่คนเดียวได้ก็คือจะนิ่งมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากขึ้นมีสาร THC อยู่ที่ประมาณ 2-5 มิลลิกรัมจะเริ่มรู้สึกง่วงอยากนอนไม่มีแรงจูงใจอยากจะทำอะไรต่อไปและถ้าหากว่าใช้มากขึ้นกว่านั้นมีสาร THC 5มิลลิกรัมขึ้นไปก็คือใช้กัญชามากกว่า6ใบนะครับคราวนี้ครับอาจจะเกิดอาการหลับลึกและจะไม่รู้ตัวเลยนี่คือส่งผลต่อในแง่ของการกดประสาทส่วนอาการที่อาจจะส่งผลต่อในแง่ของการกระตุ้นประสาทถ้าปริมาณเล็กน้อยนะครับอย่างเช่น1มิลลิกรัมจะช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยสมาธิดีขึ้นไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกเหนื่อยถ้าในปริมาณ 2-5 มิลลิกรัมก็คือเทียบเท่ากับกัญชา6ใบจะเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายรู้สึกกลัวแล้วก็ตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าปริมาณสูงมากกว่านั้นตั้งแต่5มิลลิกรัมขึ้นไปหัวใจจะเริ่มเต้นเร็วอุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นมากๆส่วนถ้ากระทบต่อในแง่ของอาการในลักษณะหลอนประสาทครับถ้าปริมาณ1มิลลิกรัมสำหรับสาร THC อาจจะรู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็อาจจะฝันกลางวันได้บ้าง 2-5 มิลลิกรัมจะเริ่มวิตกกังวลกลัวหวาดระแวงไม่อยากจะออกไปไหนคนเดียวและถ้าหากว่ามีปริมาณสูงขึ้นไป5มิลลิกรัมขึ้นไปอาจจะพูดคนเดียวหูแว่วแล้วก็หวาดระแวงได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่เป็นปริมาณค่าเฉลี่ยที่มีการเก็บข้อมูลมานะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการตอบสนองต่อสารต่างๆของแต่ละบุคคลด้วยบางคนใช้สารเข้าไปนิดเดียวหรือว่าได้รับปริมาณสารเข้าไปนิดเดียวก็แสดงออกมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เน้นย้ำแล้วนะครับว่าใช้กัญชาในปริมาณที่เหมาะสมก็เพียงพออย่างแค่1-2 ใบไม่เกิน2ใบครับทำอาหารต่อ1เมนูและ1วันไม่ควรจะทานอาหารหรือว่าบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเกิน2เมนูยกเว้นว่าสั่งกันมาแบ่งกันทานคนละเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้เพราะว่าบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้หรือว่าผลข้างเคียงตามมาได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับส่วนร้านอาหารประเด็นสำคัญที่จะต้องให้ความร่วมมือก็คือการสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคต้องติดป้ายเมนูอาหารและระบุส่วนประกอบของกัญชาให้ชัดเจนว่าใส่ลงไปประมาณขนาดไหนเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่มีอาการแพ้จะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ